วันนี้วุ้นถั่วนะคะวันนี้ก็จะอยู่กับการพาลงหอ17นะคะต้องบอกว่าเป็นช่วงนี้ผู้เล่นเก่าไม่ใช่ผู้เล่นเก่าผู้เล่นใหม่นะคะค่อนข้างจะแป๊บนึงนะคะค่อนข้างจะให้ความสำคัญกับระบบหออะไรประมาณนี้นะคะก็ถามสอบถามเข้ามาว่าหอ17นะคะลักษณะเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงคุณสมบัติอะไรที่ลงได้ต้องบอกก่อนเลยว่าหอ17เนี่ยเป็นหอที่ค่อนข้างจะปรับเซียนนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นสายฟรีได้ไหมสายฟรีลงได้ค่ะแต่ว่าต้องเป็นสายฟรีที่มีของนะคะจะมาบวกสีเช่าไม่ได้ค่ะอย่างน้อยๆตัวหน้าต้องถึกตัวหน้าคือใครตัวหน้าของปอนะคะฟอร์ปอนที่จะใช้ก็คือจะมีอาร์เธอร์แน่นอนว่าของปอเป็นอาร์เธอร์ดำนะคะเน้นสับเน้นใบขุนแผนนะคะสำหรับสกิลแรรี่ที่เอาไว้สำหรับบัฟเมนวูชินะคะสกิลเพิ่ม AP แล้วก็รินสกิลโอนเทิร์นนะคะรวมไปถึงเสียงหงใครวะเนี่ยฮิปโปไลท์นะคะก็คือจะเอาไว้ใบไม่ใช่ใบจะเอาไว้โฮลี่ด้วยแล้วก็เป็นดาเมจเมนด้วยนะคะสำหรับบัฟเขาอีกตัวหนึ่งก็คือเสียงหงนะคะสำหรับเมนไกลอีกตัวที่ขาดไม่ได้นะคะสำหรับการตีบอสหอ17ก็คือกริมนะคะกริมบราเธอร์กริมไม่ใช่เดี๋ยวกริมบาร์เทอร์อ่ะคือมันชื่อกริมบาร์เทอร์แต่ว่ามันไม่ใช่แฝดนะคะเป็นกริมผีเออใช่เป็นกริมผีนี่ตัวนี้อ๋อไม่ใช่กริมบาร์เทอร์กริมเดอะริปเปอร์เออกริมเดอะริปเปอร เออชาลีกี่โมงวะเออกิมริปเปอร์กริมปอนจะท้าทายอำนาจมืดโดยการไม่ใส่ของนะถามว่าทำไมถึงไม่หาของให้มันใส่เพราะว่ากริมจะมีบทบาทแค่ใบบอสนะคะช่วงจังหวะ1หรือ2เท่านั้นนอกนั้นก็จะไม่ได้ใช้แล้วพูดไปงั้นแหละความจริงคือปอขี้เกียจสลับของให้มันใส่เกมนี้นี่แม่งรวมตัวผู้สูงอายุน้อยมากนะคะวัยรุ่นที่จะเล่นเกมนี้แล้วอยู่รอดเกมนี้มันดีอยู่อย่างหนึ่งคือมันค่อนข้างจะจำกัดเรทเนาะ25ขึ้นน่ะประมาณนี้ส่วนมากถ้าต่ำกว่านั้นจะเล่นไม่ได้นานนะคะดีนะสังคมดี คือแบบพอแบบคนที่อายุหน่อยคือเรื่องวุฒิภาวะมันจะมาก่อนนะคะก็มันก็ไม่ค่อยจะตีกันในเกมอะประมาณนั้นน้อยมากๆเลยที่จะแบบว่ามีคนมาตามด่ากันในเกมไหนจะเรื่องโกงกันอีกใช่ไหมเออค่อนข้างแฮปปี้นะคะคือเอาจริงๆคือเกมนี้ที่ยังอยู่ส่วนหนึ่งเป็นเพราะสังคมด้วยถ้าเกิดว่าเราไปเจอเกมใหญ่ๆหน่อยมันก็จะกระจายอายุกันไปปวดกระบาลนะคะเราหมดวัยจะไปแบบต่อล้อต่อเถียงกับเขาแล้วไงเออโอเคเปิดบัฟเปิดอะไรแล้วเนาะบอกก่อนนะคะว่าบอสหอ17นะคะเราจะไม่สามารถใช้ขุนแผนใบบอสได้และวันอังคารนะคะจะได้กล่องจบคูณ2ลุยปอจะทำการตีบอสก่อนนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเราจะใช้กิมอย่าลืมปิดออโต้ปิดอะไรให้เรียบร้อยนะคะสำหรับคนที่เริ่มตีปอแนะนำให้เทิร์น1นะคะถ้าเกิดใครที่ของไม่แน่นพอให้แถวหน้ากาดเอาไว้แต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้เทิร์นก็จบไป
กดข้ามเลยโอเคเราก็จะทำการถล่มไข่ทิ้งนะไข่ตัวนี้นะคะมันจะมีคุณลักษณะเกิดมาเป็นมอนเตอร์นะคะแล้วเราก็จะเอากริมใบอันนี้คือจังหวะแรกที่เราจะใช้กริมนะคะแล้วเราก็จะยิงตามปกติเลยถามว่าทำไมเราถึงต้องใบ้บอสไว้เพราะว่าบอสดันนี้นะคะมันจะตีเขาเรียกว่าอะไรวะตีติดสแต็กไม่ใช่ตีติดสแต็กสกิลติดสแต็กนะคะเราต้องกดลุกแล้วเราก็จะเอาเสียงโหมฟาดลงตรงนี้นะคะกริมตายไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเรามีลินเราจะประคองเลือดบอสไว้ก่อนนะคะให้มันแบบว่าเด้งตายหรือว่าให้ตายในเทิร์นต่อไปเพราะว่าหนึ่งเลยคือเราจะรอสกิลของเราดีเลย์ด้วยเพราะว่าสกิลอาร์เธอร์กับสกิลเซียงหงอะไรเงี้ยต้องรอมันดีเลย์นะเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะหยุดไว้ก่อนนะสำหรับบอสชุบขึ้นมานะคะจิกหัวขึ้นมาอย่าเพิ่งให้นอนโอเคหมดยังวะมอนอย่าลืมนะคะว่าบอสดันนี้ขุนแผนใบ้ไม่ได้นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะให้ตั้งการ์ดไว้ส่วนมากบอสถ้าเกิดว่าร่าง2เกิดขึ้นมามันจะไม่ใช้สกิลในเทิร์นแรกมันจะวิ่งเข้ามาตีตรงๆแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าชุบขึ้นมาแล้วแถวหลังจะตายสำหรับบอสร่างที่2ก่อนยิงทุกครั้งให้ทำการใบ้ไม่ว่าจะเป็นใบ้อาร์เธอร์หรือว่าใบ้กริมนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรายิงไปปุ๊บบอสจะสะท้อนกายภาพกลับมานะคะโอเคอันนี้มันดูง่ายเพราะว่า1เลยปอเป็นเมนธนูมันยิงเป้าหมายเดียวแรงอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่ปอบอกไปว่ากริมสำหรับปอจะใช้น้อยมากแล้วพอจบปุ๊บเราจะปิดทิ้งทันทีคือถามว่าช่วยลง17แบบสายฟรีให้ดูหน่อยได้ไหมอันนี้ขอพูดตามตรงเลยนะคะว่าไม่ได เดี๋ยวปอขอคุยกับอาร์มแป๊บนึงนะคะพอดีว่าเมื่อกี้คุยกันเรื่องที่ว่าปอใช้ตัวโนแลนตีบอลแล้วอาร์มถามว่าไม่งงเหรอก็ยอมรับกันตามตรงค่ะว่างง งงมากด้วยเพราะด้วยความที่ว่าปกติคือสเต็ปเรากับเวทอีกตัวหนึ่งอ่ะคือยัดสกิลยัดตุ้ม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 ไม่ต้องมานั่งใบใช่ไหมแต่อันนี้คือเราต้องมาสลับมาใบมันก็เลยแบบโอเคมาถึงมอนเตอร์นะคะก็จะเป็นไข่ทั้งหมด4-5ลูกใช่ไหมนับทำไมว่าตรงนี้ก็มีบอกเราก็จะทำการสำหรับใครนะคะที่พอมีของนิดนึงก็เดี๋ยวปอสลับผิดตัวเหรอเนี่ยปกติอาร์เธอร์ปออยู่เลข3เอ้ยเลข2นะฮะก็เอาอาร์เธอร์ตีไข่ทิ้งไปก่อนเลยเพราะอย่างที่บอกไปว่าดันเนี้ยตัวที่เป็นไข่มันจะเกิดมาเป็นตัวในเทิร์นที่2นะคะมันก็จะเป็นอย่างนี้แต่สำหรับใครที่แบบว่าหูของไม่ค่อยมีอ่ะจะแบบตีไข่ทิ้งหมดเลยไม่ได้ได้หรือเปล่าแบบว่าเก็บไข่ไว้ได้หรือเปล่าก็ค่อยๆฟักออกมาทีละหน่อยก็ได้ค่ะแล้วก็ค่อยๆตีไปเนาะเ
แล้วเราก็จะโฮลี่แถวนี้เอาไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้เสียงหงกับลินในเทิร์นที่3นะคะอ่ะจริงๆนะดันเนี้ยเป็นดันเดียวที่ทำให้ปอรู้สึกว่าปอไม่อยากเปลี่ยนไปใช้ตัวขี่ตัวอื่นนอกจากตัวขี่ที่เพิ่มเมอร์เซนารี่1คนในแต่ละเทิร์นเพราะว่าบางทีด้วยความที่ว่าปอเป็นเมนธนูใช่ป่ะเมนธนูเนี่ย AP มันจะค่อนข้างเยอะเพราะว่าเป็นตัวที่ตีเป้าหมายเดียวเมนธนูเนี่ยจะเป็นเมนที่ค่อนข้างจะเก็บ AP ได้ไวนะคะเพราะฉะนั้นปอก็เลยรู้สึกว่าการที่ไปใช้ตัวขี่อื่นที่มันไม่บวกสถานะของเมอร์เซเนอรี่เนี่ยแม่งเป็นอะไรที่ขัดใจมากปอถึงกับขายมังกรทิ้งอะ คิดดูแล้วกันคือแบบโอ้โหแม่งไม่ได้จริงๆคือแบบมันรู้สึกมันจะขัดขาดเกินๆคือมันควรจะใช้ได้อีกตัวมันก็ใช้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เป็นฟอร์ที่ค่อนข้างจะมี AP ที่ค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นวูชิหรือว่าลินใช่ไหมคะมันก็จะเลยรู้สึกว่าแม่งโคตรหงุดหงิดอ่ะคือยอมใช้อ่ะคือยอมขายดาบทิ้งยอมขายมังกรทิ้งเพื่อกลับมาใช้พระจันทร์เพราะว่าเราจะได้ใช้ ability ของมันนะคะอันนี้ก็เป็นความคับแค้นใจนะฮะสำหรับใครที่ไม่เคยใช้ก็ไม่แนะนำนะคะรับรองว่าใช้แล้วติดนะคะโอเคมาตอบคำถามชัดๆกันอีกครั้งนะคะสายฟรีลงได้ไหมลืมเยอะก็คือต้องเป็นสายฟรีที่มีของนิดนึงอย่างน้อยๆก็ต้องเป็นพวก3ตัวหน้านะคะที่ว่าเราที่ว่าเป็นแทงก็คือจะต้องมีของสักหน่อยแล้วก็มีตัวทำดาเมจไม่ว่าจะเป็นดาเมจจากตัวเองหรือว่าเป็นดาเมจจากสกิลเมอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีเมอร์ที่แนะนำตัวหนึ่งนะคะก็คือเจสสิก้าเพราะว่าเจสสิก้าเมอร์เลื่อยนะคะเป็นตัวที่แทงค่อนข้างแรงโอ้โหเกลียดจังเลยการเหลือดาเมจไว้อย่างเงี้ยไอ้การเหลือติ่งๆไว้เนี่ยแม่งจะตายก็ไม่ตายสำหรับเมอร์ชิดนะคะเมอร์พักที่ควรจะมีก็คือโมดี้นะคะเดี๋ยวเปิดในนี้ได้ป่าววะเปิดไม่ได้อ่ะเอาได้หาก่อนหน้าตาเป็นไงเราว่าโมดี้ตัวที่มันคาดข้างเดียวอ่ะแป๊บนึงนะเก็บสนิทมากนี่ตัวนี้นะคะโมดี้จะเป็นตัวที่จะมีสกิลเนี้ยค่ะที่จะสร้างความเสียหายของประชิดให้มากขึ้นนะคะสำหรับใครที่ได้เมนชิดตัวนี้ก็ควรจะพกไว้ในฟอร์นิดนึงนะคะนิดนึงให้ความรู้สึกเหมือนการพกเสียงหงเลยค่ะสำหรับเสียงหงก็คือจะฟาดเป็นแนวตั้งใช่ไหมแต่ว่าเมอร์บอดี้จะเป็นแนวบวกนะคะอย่างที่บอกไปนะคะสำหรับเทอร์แรกถ้าใครที่คิดว่าตัวเองของไม่ถึงหรือไม่กล้าหรือว่ากลัวตายอะไรเงี้ยก็คือสามารถตีไข่ออกมาตีทีละฟองได้นะคะไม่ต้องถล่มหมดโอ้นี่มันตีเสียงหงพอตายเลยวะโอ้จิตใจเนาะในเทิร์นที่2เนี้ยปอจะตีตัวแคนนอนทิ้งก่อนนะคะเพราะว่ามันเป็นตัวที่ไม่มีสกิลถ้าเกิดว่าเป็นพวกเนี้ยส่วนมากเทิร์น2อ่ะมันจะใช้สกิลใช่ป่ะอย่างน้อยเราก็โฮลี่ตัวสำคัญสำคัญของเราไว้แล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัวแคนนอนเนี่ยมันจะไม่ใช้สกิลมันจะยิงเป็นกายภาพยิงเป็นดาเมจเลยเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสที่ว่าตัวซัพพอร์ตของเราอ่ะจะตายง่ายเนาะเนี่ยเห็นปะมันเมื่อกี้มันมีตัวเดียวเองมั้งที่ไม่ใช้สกิลใช่ไหมนอกนั้นก็ใช้สกิลทั้งหมดนะคะ
เอาตัวโนแลนมาลงหอ17ได้ไหมสำหรับปอคือโนแลนน่ะมันเคยลงผ่านนะด้วยตัวเองคือลงผ่านปอก็คือก็อย่างที่บอกไปค่ะก่อนแต่ว่าเขาลงผ่านก่อนช่วงเมนเวทจะปรับเขามีเจสสิก้าใช่ไหมเขาก็ใช้การรีคูดาวใช้อาเธอร์สับอะไรประมาณนั้นแหละก็คือเป็นสเต็ปนั้นแต่ทีเนี้ยพอหลังเมนเวทปรับเหมือนเขาก็ไม่ได้ลงอีกเลยนะคะปอก็เลยไม่ชัวร์ว่ามันจะลงผ่านไหมแต่แน่นอนว่าปอเอามาลงไม่ผ่านแน่นอนนะใส่ใจร้อนอย่างปอตีบอสเมื่อกี้ปอยังรู้สึกว่าหือมากๆเลยคือจริงๆเป็นดันนี้ปอแนะนำไม่ถูกด้วยความที่ว่า1เลยค่าลงแพง 1,700 หรือ 1,900 นะต่อลงมาแล้วก็2ลงได้วันละรอบนะคะก็คือเราเสีย 1,700 แล้วถ้าเกิดว่ามันลงไม่จบมันก็เสียดายอ่ะเนาะปอใช้คำว่าเรามาลงถ้าเกิดสำหรับใครนะคะโดยเฉพาะเซิร์ฟเวอร์อยุธยาเพราะว่าด้วยความที่ว่าเราเซิร์ฟเดียวกันใช่ไหมมันจะสอนกันง่ายกว่าเพราะว่าหนึ่งเลยเราสามารถมาลงด้วยกันได้แล้วเดี๋ยวปอจะให้คุณเข้าไปตีคนเดียวปอจะยืนดูได้ง่ายๆคือปอจะเป็นตัวการดันล่มให้พูดอย่างนี้ละกันคือถ้าเกิดว่าแบบว่าโหมันไม่ไหวจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือเดี๋ยวปอจะเป็นคนตีให้เองนะคะแล้วก็แต่ว่าก็คือไม่ล่มอย่างน้อยก็คือไม่ล่มอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าปอก็สอนด้วยวิธีนี้มาหลายคนแล้วแหละก็คือเอามาลงด้วยกันเลยแล้วก็เราก็ให้เขาเข้าไปตีคนเดียวแล้วเราก็คอยส่งแล้วก็ดูว่ามันไม่ไหวตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะง่ายกว่าคือไม่เสียตังค์ด้วยแล้วก็ไม่เสียรอบดันด้วยนะคะเหลือตัวเดียวแล้วเหรอไม่เคยเดี๋ยวปอต้องเตรียมไป ROV ต ออันนี้คือเป็นสเต็ปที่ปอใช้มานานแล้วใช้มาตั้งแต่นู้นสมัยหอ17อัพมาใหม่ๆก็ยังใช้ฟอร์เดิมอยู่นะคะถามว่าทำไมไม่เปลี่ยนอ๋อก็มันใช้ฟอร์นี้แล้วรอดจะเปลี่ยนทำไมนะเฮ้ยวันนี้คนเงียบจังเจอพี่หมอโอเคอันนี้ก็เป็นหอ17นะคะถ้าเกิดว่าวันปกตินะคะที่ไม่ใช่วันอังคารเราจะได้กล่องจบทั้งหมด12กล่องนะคะแต่ว่าถ้าเป็นวันอังคารเนี่ย เขาเรียกว่าวันอะไรนะปอจำไม่ได้อ๋อฮอตไทม์ก็จะได้กล่องคูณ2นะคะเท่ากับว่าวันนี้นะคะเราจะได้ทั้งหมด24กล่องจบนะคะแล้วก็จะได้เป็นกล่องเนี่ยมันจะสุ่มเหรียญทองเหรียญแพลตินัมนะคะแล้วก็อันนี้สุ่มแค่เหรียญแต่ว่าตัวนี้จะสุ่มเหรียญทองเหรียญแพลตินัมแล้วก็เจมด้วยมั้งอันนี้ก็มีเจมป่ะถ้าจำไม่ผิดมีเจมเป็นกล่องเจมดีนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะสุ่มด้วยเหมือนมีแค่แพลตินัมกับเจมป่ะใช่ไหมก็ประมาณนี้นะคะในกล่องนี้มันจะเต็มไปด้วยแบบอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยเนี่ยมีจูมีหินอัพแน่นอนว่ามันมีไอ้นี่ด้วยอ่ะของที่ใช้ทำเควสวาไคลี่อ่ะ
ของที่ใช้ทำเมอร์วาเป็นเขาเออมันมีกระจุกอยู่ในกล่องนี้เหมือนกันนะดูดิก็มีกล่องจูนะคะตั้งแต่บวก0ถึงบวก2สำหรับใครที่แบบหูลงไม่ไหวเลยทำไงดีก็คือในเซิร์ฟอะค่ะเขาจะมีคนที่แบบลงจบแล้วก็อย่างที่ปอพิมพ์ใช่ไหมคะว่าจบ17ว่าง2อะไรอย่างเงี้ยก็คือสามารถเข้าไปเอากล่องจบกับเขาได้แล้วก็เข้าไปเอาเควสเดลี่มิชชั่นได้นะคะไปกับเขาทำเควสได้อะไรเงี้ยถามว่าโหกล่องจบมันจะคุ้มอะไรอ่ะเอาจริงๆนะมันคุ้มนะปอเคยเอาตัวผีปอค่ะตัวผีตัวหลอดอะมาตามเกาะปอตอนนั้นมี500กว่ากล่องก็หลายหมื่นเอ็มอยู่นะพอเปิดหมดอะของที่ได้ก็จะประมาณนี้นะไม่หมดอะ OBS 100อันเป็นเต็มไปด้วยของนานาพันธุ์ใครจะเปิดกล่องก็เคลียร์ที่ไว้หน่อยนะคะโอเคอันนี้ก็เป็นหอ17นะคะที่หลายคนทักท้วงเข้ามาคือไม่ใช่ขอมาค่ะเขาขอมานานแล้วแล้วปอก็ตีมึน จนเขาต้องทักมาทวงถามนะคะก็ไม่ได้ลืมค่ะไม่ได้ลืมเพียงแต่แค่ว่าไม่ค่อยได้ลง คือช่วงนี้ปอขี้เกียจมากเลยออนบอร์ดไว้แล้วก็คือจบกันอะแบบดูจากท็อปปิ้งได้นะคะก็คือออนบอร์ดอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรเลยยังดีนะคะว่ายังผ่าเวลามาเปิดอาวารอนให้คนในเนลงได้ก็โอ้โหนอกนั้นก็โอเคค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะใครอยากให้ปอพาไปลงด้านไหนหรือว่าสอบถามข้อมูลอะไรอยากให้ช่วยสอนหน่อยก็มาคุยกันได้เนาะจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็อินบอกเข้ามาได้ค่ะวันนี้ปอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ